ราคาทองคำวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับปิดตลาดอ่อนตัวลงเล็กน้อยโดยอ่อนตัวลง0.78เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนราคาปิดไป1,980เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนครับราคาทองคำเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีลักษณะของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบโรเนี่ย1,977แล้วก็ไฮ1,993นะครับ1,993เป็นระดับสูงสุดของทองคำในสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เป็นระดับสูงสุดของทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยสะท้อนให้เห็นนะครับว่าราคาทองคำขึ้นไปชน1,993เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนสองสัปดาห์แล้วยังไม่ผ่านในส่วนของโซนแนวต้านระดับดังกล่าวก็มีแรงขายทำกำไรในช่วงสั้นสลับกลับลงมานะครับทองคำในระยะสั้นเนี่ยได้รับแรงหนุนหรือแรงกระตุ้นนะครับจากบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีมีการร่วงลงหรือมีการปรับลงแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า2เดือนนะครับถ้าเราสังเกตบอนด์ยิลด์เนี่ยจะเห็นว่าบอนด์ยิลด์มีสัญญาณของการร่วงลงตลอดทั้งสัปดาห์เลยจนเป็นปัจจัยดันให้ราคาทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหากเทียบเป็นรายสัปดาห์สามารถปิดตลาดในแดนบวกได้เกือบ50เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ครับอย่างไรก็ตามนะครับบอนด์ยิลด์ที่ปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงส่วนหนึ่งมาจากกระแสการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเองจะหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยและมีแนวโน้มจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในปีหน้านะครับปัจจัยดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนของสหรัฐให้ร่วงลงหรือมีการลดระดับลงมาและทําให้บอนด์ยิลด์อายุ10ปีซึ่งเป็นตัวแทนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนมีการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงมาด้วยนะครับทางนี้เนี่ยนักลงทุนมีการให้น้ําหนักจากโปรแกรมเฟดวอททูนะครับในระดับ100%เลยว่าการประชุมของเฟดในเดือนธันวาคมเฟดจะตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมและการประชุมในช่วงปลายเดือนมกราคมเฟดก็จะมีการตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมเช่นเดียวกันครับปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้เกิดกระแสการคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยที่กลับมาเป็นในส่วนของเทรนขาลงในปีหน้านะครับประกอบกับสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตและก็ดัชนีราคาผู้บริโภคซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อในฝั่งสหรัฐที่มีสัญญาณของการชะลอตัวลงด้วยเลยทำให้ตลาดเชื่อมั่นมากขึ้นว่าถ้าเงินเฟ้อมีสัญญาณของการลดระดับลงหรือชะลอตัวลงก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เฟดไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อครับอย่างไรก็ตามนะครับราคาทองคำเนี่ยได้รับแรงหนุนจากการที่ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐอย่างเช่นคุณไมเคิลบาร์นะครับซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานฝ่ายกำกับดูแลของธนาคารกลางสหรัฐหรือเป็นรองประธานเฟดนะครับคุณไมเคิลบาร์เนี่ยมีการออกมาแสดงท่าทีส่งสัญญาณว่าเฟดใกล้จะยุติหรือใกล้จะถึงจุดสูงสุดในการเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วนะครับการออกมาพูดถึงจุดสูงสุดหรือการที่เฟดจะหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยทําให้ตลาดมองครับว่าแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐไม่น่าจะมีโอกาสขยับหรือไม่มีโอกาสจะปรับตัวขึ้นต่อได้แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่าทีของประธานเฟดสาขาอื่นๆออกมาค่อนข้างขัดแย้งกับคุณไมเคิลบาร์ครับอย่างเช่นคุณแมรี่ดาลี่นะครับประธานเฟดซานฟาและคุณซูซานคอรินนะครับประธานเฟดบอสตันทั้งสองท่านเนี่ยยังออกมาแสดงท่าทีไม่เชื่อมั่นว่าอัตราเงินเฟ้อที่มีการปรับตัวลดลงจะเป็นการลดลงของเงินเฟ้อในระยะยาวนะครับและยังมองว่าภาวะเงินเฟ้อที่มันเทาเบาบางลงอาจจะไม่พอที่จะทําให้เฟดสามารถยุติวงจรขาขึ้นของอัตราดอกเบี้ยได้ครับการออกมาแสดงท่าทีหรือส่งสัญญาณในลักษณะดังกล่าวทําให้นักลงทุนในฝั่งทองคําเพิ่มความระมัดระวังในส่วนของการไล่ซื้อหรือสะสมทองคําเพิ่มเติมเมื่อราคาขยับหรือมีการปรับตัวเข้าใกล้ระดับสูงสุดของ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ราคาทองคําเริ่มมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาบ้างหรือการไต่ระดับขึ้นไปของตัวทองคำค่อนข้างเป็นไปอย่างจำกัดครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของทองคำในช่วงต้นสัปดาห์นี้มีลักษณะของการทรงตัวรักษาระดับเอาไว้โดยนักลงทุนหวังว่าเศรษฐกิจของจีนที่มีสัญญาณของการทรุดตัวลงในภาคอสังหาริมทรัพย์จีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะครับแต่ปรากฏว่าในช่วงเช้าวันจันทร์ธนาคารกลางจีนเนี่ยมีการประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี LPR ระยะ1ปีแล้วก็5ปีนะครับมีการตรึงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ที่ระดับเดิมซึ่งแม้ว่าจะมีการตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่นักลงทุนก็มองว่ารัฐบาลกลางจีน
ไม่ได้มีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่มากพอที่จะทำให้เศรษฐกิจของจีนหลุดพ้นจากภาวะหรือความเสี่ยงที่อาจจะเห็นภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจที่จะเกิดภาวะชะลอตัวหรือภาวะถดถอยลงนะครับภาพในลักษณะดังกล่าวก็เลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ทำให้ทองคำในช่วงเช้าวันจันทร์มีแรงขายทำกำไรระยะสั้นสลับกลับลงมาแต่การอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของทองคำก็ไม่เยอะมากนักนะครับเพราะนักลงทุนยังมองครับว่าแม้ว่าทางการจีนเองจะไม่ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่แต่ก็อาจจะมีมาตรการขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางคอยประคับประคองหรือพยุงในส่วนของเศรษฐกิจเอาไว้และหากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวเป็นการเติมเงินหรืออัดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของจีนก็น่าจะมีเม็ดเงินบางส่วนกลับไหลเข้ามาประคับประคองหรือพยุงในส่วนของทองคําเอาไว้นะครับก็เลยทําให้ราคาทองคำเนี่ยยังทรงตัวแล้วก็รอดูความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งจะเห็นความชัดเจนในช่วงวันที่13ธันวาคมซึ่งเฟดจะเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของปีนี้นะครับแล้วก็จะมีการเปิดเผยในส่วนของตัว Economic Projection หรือรายงานการประชุมซึ่งออกมาในรูปแบบของการคาดการภาวะเงินเฟ้ออัตราการว่างงานแล้วก็การขยายตัวของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐด้วยครับอย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของปัจจัยที่อยากจะให้จับตาทั้งนี้เนี่ยในส่วนของวันอังคารนี้นะครับธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะมีการเปิดเผยรายงานการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน FOMC ที่เราเรียกกันว่า Fed Minute นะครับเป็นรายงานการประชุมในรูปแบบของเปเปอร์หรือเอกสารของการประชุมเฟดของเดือนที่ผ่านมาครับนักลงทุนมีความหวังนะครับว่าอาจจะเห็นความชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายการเงินรวมทั้งการคาดการอัตราดอกเบี้ยและความเห็นของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดสาขาต่างๆว่าจะมีความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มการยุติวงจรขาขึ้นของอัตราดอกเบี้ยแล้วหรือยังนะครับถ้ารายงานการประชุม FOMC Meeting Minute มีความชัดเจนเกี่ยวกับการยุติวงจรขาขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนักลงทุนจะเชื่อมากขึ้นครับว่าเฟดอาจจะมีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในช่วงกลางปีหน้าจนถึงปลายปีหน้าเป็นต้นไปนะครับแต่ว่าถ้ารายงานการประชุมของเฟดยังคงบ่งชี้ถึงความเสี่ยงหรือความกังวลเกี่ยวกับทิศทางเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ลดกระแสการคาดการเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในช่วงกลางปีว่าอาจจะเห็นเฟดไปปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในช่วงปลายปีหน้านะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็จะทำให้เกิดกระแสการคาดการว่าปีหน้าที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงถ้าลดได้ตั้งแต่กลางปีแล้วก็ลดได้หลายครั้งนะครับดอกเบี้ยจะลงเยอะทองน่าจะขึ้นไกลแต่ว่าถ้าอัตราดอกเบี้ยถูกเลื่อนออกไปเป็นการปรับลดลงในไตรมาสที่4การขยับหรือการปรับตัวขึ้นของทองคำก็อาจจะเป็นไปอย่างจำกัดเพราะว่าเฟดเนี่ยอาจจะลดอัตราดอกเบี้ยลงได้ไม่มากนักนะครับปัจจัยหรือประเด็นดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่จะส่งผลต่อการคาดการอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในช่วงปีหน้าเลยนะครับในส่วนของการเปิดเผยหรือการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจนะครับในฝั่งของสหรัฐในคืนของวันอังคารจะเป็นการเปิดเผยตัวเลขยอดขายบ้านมือสองประจำเดือนตุลาคมนะครับยอดตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะยอดขายบ้านมือสองถือว่าเป็นดัชนีชี้วัดตัวตลาดภาคอสังหาริมทรัพย์ในฝั่งสหรัฐที่มีความชัดเจนในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับอยากจะให้นักลงทุนจับตาดูว่าภาพของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในฝั่งสหรัฐจะมีทิศทางอย่างไรในภาวะที่เฟดยังมีการขยับหรือมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายมาอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับถ้าตลาดบ้านมือสองมีสัญญาณของการปรับตัวลดลงจะเป็นปัจจัยบวกกับทองคำแต่ว่าถ้ายอดขายบ้านมือสองในเดือนตุลาคมที่เปิดเผยตอน4ทุ่มของคืนวันอังคารในฝั่งสหรัฐช่วงเวลา4ทุ่มของคืนวันอังคารตามเวลาประเทศไทยนะครับออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ประเด็นดังกล่าวเนี่ยจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐแล้วก็อาจจะกลับมาเป็นปัจจัยกดดันในส่วนของตัวทองคำได้ดังนั้นรายงานการประชุมเฟดตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐยังถือว่าเป็นปัจจัยที่อยากจะให้นักลงทุนจับตาดูนะครับว่าจะมีทิศทางอย่างไรและจะส่งผลต่อกระแสการคาดการอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในระยะถัดไปอย่างไรครับทั้งนี้เนื่องจากราคาทองคำซึมซับหรือรับปัจจัยบวกต่อประเด็นดังกล่าวมาแล้วในระดับหนึ่งนะครับดังนั้นถ้าราคาทองคำจะขยับหรือปรับตัวขึ้นต่ออาจจะต้องมีปัจจัยบวกกลับเข้ามาหนุนในส่วนของตัวราคาทองคำเพิ่ม
หรือมีสิ่งที่ทำให้นักลงทุนเชื่อว่าเฟดจะยุติวงจรขาขึ้นของอัตราดอกเบี้ยจริงหรือมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงตั้งแต่ช่วงกลางปีหน้าจริงนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราอยากจะให้จับตาดูในส่วนของกระแสการคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยเพื่อใช้เป็นปัจจัยชี้นำราคาทองคำนะครับในระยะสั้นมองว่าหากราคาทองคำอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาระดับจำกัดไม่หลุดแนวรับแรก1966นะครับมีลุ้นที่การวนกลับขึ้นไปหรือการเด้งกลับของตัวราคาทองคำจะขึ้นไปผ่าน1,993เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนซ์สำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะครับ YLG แนะนำให้จับตาดูแนวรับในส่วนของโซน1,966เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนซ์นะครับถ้าการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาทองคำเป็นไปอย่างจำกัดไม่หลุดในส่วนของแนวรับระดับดังกล่าวนะครับมองว่าการขยับหรือการปรับตัวขึ้นไปของทองคำอีกรอบหนึ่งน่าจะผ่านแนวต้านระดับ1,933ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่ราคาขึ้นไปชนแล้วยังผ่านไม่ได้ดังนั้นการเข้าซื้อเนี่ยอาจจะใช้แนวรับระดับดังกล่าวเป็นจุดพิจารณาแต่หากราคาเกิดหลุดระดับดังกล่าวลงมาให้ดูแนวรับสำคัญในโซน1,949เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนซ์นะครับถ้าราคายังสามารถทรงตัวหรือยืนอยู่ได้ยังสามารถเข้าซื้อเพื่อหวังทำกำไรจากการแกว่งตัวหรือการดิดตัวขึ้นของราคาได้นะครับแต่ถ้าหลุด1,949ให้สต็อปลอสหรือตัดขาดทุนเพราะแสดงว่าตลาดอาจจะเปลี่ยนมุมมองต่อแนวโน้มที่เฟดจะยุติวงจรขาขึ้นของอัตราดอกเบี้ยและก็เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในปีหน้านะครับถ้ามุมมองเปลี่ยนแรงซื้อทองคำอาจจะเบาลงแล้วก็อาจจะเกิดแรงขายสลับกลับเข้ามาแทนนะครับทางนี้เนี่ยแนวต้านหรือจุดที่ต้องระมัดระวังหรือจุดที่อยากจะให้แบ่งทองคําออกขายเพื่อทํากําไรนะครับให้ดูแนวต้านในโซน1,993เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนเป็นระดับสูงสุดของ2สัปดาห์ที่ผ่านมาต้านถัดไป2,000สี่เหรียญ2,000กับ9เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนโซน2,000ต้นๆ นะครับเป็นระดับสูงสุดของเดือนนี้และก็เดือนที่ผ่านมา2,000สี่เหรียญเนี่ยเป็นระดับไฮของเดือนพฤศจิกายน2,009เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนเป็นระดับสูงสุดของเดือนตุลาคมนะครับราคาทองคำตลาดโลกไต่ระดับขึ้นไปชนระดับดังกล่าวแล้วไม่ผ่านก็เกิดแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมานะครับดังนั้นเนี่ยจากภาพของทองคำที่เคยแกว่งขึ้นไปชนแล้วมีแรงขายให้เกิดการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาจึงเป็นโซนที่ต้องระมัดระวังในส่วนของแรงขายทำกำไรที่เพิ่มขึ้นครับสำหรับทองคำแท่ง 96.5 ของไทยต้องบอกเลยว่าค่าเงินบาทที่กลับมาแข็งค่ามากๆนะครับเช้าวันนี้เนี่ยเราเห็นค่าเงินบาทกลับมาเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ35บาทต่อดอลลาร์ต้นๆเลยก็เลยทำให้ทองคำแท่ง 96.5 ของไทยมีการอ่อนตัวหรือย่อตัวลงนะครับถ้าเทียบเป็นรายสัปดาห์ทองคําแท่ง 96.5 ของไทยลงมาแล้ว4สัปดาห์ติดต่อกันแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยในส่วนของวันจันทร์วันนี้วันแรกเลยนะครับช่วงเช้ามีการปรับตัวลงต่อโดยราคาลง150บาทต่อบาททองคําเพราะว่าค่าเงินบาทมีสัญญาณของการแข็งค่าต่อนะครับดังนั้นทองไทยเนี่ยต้องเน้นทํากําไรระยะสั้นแล้วก็ถือสั้นกว่าโกลด์สปอตครับให้แนวรับแรก32,700 32,400บาทต่อบาททองคำเป็นรับสำคัญนะครับส่วนแนวรับระดับดังกล่าวถ้าไม่หลุดยังพอเข้าซื้อเพื่อหวังทำกำไรจากการขยับหรือการปรับตัวขึ้นได้ครับแต่แนวต้านหรือโซนขายทำกำไรจะอยู่ที่ระดับ33,150ถึงระดับ33,400บาทต่อบาททองคำนะครับถ้าราคายังไม่ผ่านหรือยังไม่เบรกเอาท์ในส่วนของแนวต้านระดับดังกล่าวให้แบ่งขายเพื่อเป็นการเล่นรอบนะครับเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงครับสำหรับช่วงนี้ YLG Bullion International นะครับมีโปรโมชั่นเป็นการลดเงินวางหลักประกันลงตอนนี้เนี่ยวางเงินประกันเพียงแค่ 50,000 บาทซื้อทองคำแท่ง 99.99% สูงสุดได้1กิโลเลยนะครับทองคำแท่ง 96.5% สูงสุดได้ถึง60บาทต่อบาททองคำนะครับถ้าสนใจรับโปรโมชั่นก็ติดต่อทักไลน์ทักอินบ็อกซ์เข้ามาใน Facebook ของ YLG Bullion and Future หรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ